ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันกันแล้วนะครับวันนี้พะโล้พัดพายเมนูสไตล์ฟิวชั่นที่2พี่น้องนั้นช่วยกันทำนั้นจะมีรสชาติออกมาเป็นยังไงต้องไปลุ้นกันครับถึงเวลาที่เราสองคนรอคอยหลังจากทำเสร็จแล้วคือณอยู่ตรงนี้หอมมากๆนะฮะกลิ่นพะโล้หอมจริงๆเรียกว่าหอมทะลุแป้งเฮ้ยมันคำใหญ่มันคำใหญ่อยากให้คุณใหญ่ๆให้คุณเห็นอุ๊ยดูชีสที่ยืดออกมานั่นสิครับตาละตาละตาละอุ้ยทำยังไงดีอุ้ยตาละอุ้ยสูงกว่าตัวแล้วเนี่ยอุ้ยเอาเก้าอี้มาต่อเก้าอี้มาต่อขอโทษจริงมันชีสมันไม่ never ending ขนาดนี้แหละฮะตาล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 ะเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยยอมไม่กินเนื้อมันดีมากมันดีมากๆจริงๆมันดีจนอยากให้ทุกคนเอาไปทำจริงๆว่ามันอร่อยคือหนึ่งนะมันเป็นอาหารที่เห็นแล้วตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามันดูแบบเหมือนน่าค้นหานะพอเกาะตัดขึ้นไปปุ๊บเฮ้ยโอ้โหเจอแบบพะโล้แล้วก็กลิ่นหอมๆแล้วก็มีชีสนะรสชาติชอบอยู่แล้วเพราะว่าพะโล้แบบหวานๆอร่อยๆแล้วก็มีชีสยืดๆนะบางคนอาจจะมองเฮ้ยแป้งซ้อนแป้งอ่ะทำไมอ่ะมักกะโรนีด้วยแป้งไทยด้วยลองเหอะมักกะโรนีเนี่ยจะเป็นความรู้สึกนุ่มๆหน่อยนะส่วนแป้งพายเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกกรอบๆล้วนหายไปเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยพอมันอยู่ข้างในเรากินพร้อมกันปุ๊บมันเหมือนมันอย่างสมชื่อน่ะพายร่วนคือมันแบบร่วนปุ๊บแล้วก็หายไปเป็นยังไงกันบ้างครับพะโล้พอดพายวันนี้ถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าต้องบอกว่าเป็นเมนูที่น่าทดลองทำกันดูนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามกันได้เลยนะฮะที่รายการฟู้ดไฟโต้สุดครัวเดียวกันนะครับทางช่อง WorkPointหมายเลข23ครับวันพุธเวลา13:20ครับวันนี้นานาเทดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปิดร้านได้หรอแต่จะมีคนกินแบบนี้ไหมก็น่าลองนะพะโล้ผัดไผ่คืออะไรวะอะไรเงี้ยไม่ใช่บอกโอ้ยพวกนี้แม่งเลอะเทอะว่ะอะไรเฮ้ยเราว่าเราสองคนไม่ใช่ฟิวชั่นแบบมัวซัวนะเว้ยเรามีรากเหง้านะเรารู้ว่ามันเราจะไปไหนต่อพร้อมค่ะจะยิ้มในใจว่ะWhoa!